ครั้งนะคะกับรายการมาดามแอนคิทเช่แม่วันนี้นะคะเรามาครบทีมกันเหมือนทำอะไรคะเนี่ยของเต็มโต๊ะเลยค่ะวันนี้เราจะมาทำแพนเค้กสีรุ้งค่ะอ๋อนี่เรามีแพนเค้กมาใช่นี่เป็นสำเร็จรูปนะคะของอีพีเรียวอีกแล้วค่ะอีพีเรียวคะถ้าดูอยู่ส่งมาให้ด้วยนะคะพวกนี้เราไม่มีสปอนเซอร์นะคะเราซื้อเองทำเองค่ะมีกล่องอันนี้นะคะขั้นตอนการทำเดี๋ยวก็คืออธิบายส่วนผสมก่อนละกันเนาะเราก็จะมีแพนเค้กสำเร็จรูปแพนเค้กสำเร็จรูปนะคะแล้วก็จะมีไข่ไก่2ฟองแล้วก็มีสีผสมอาหารค่ะแล้วก็มีนมสดแล้วก็จะเป็นถ้วยตวงถ้วยอะไรนะคะแล้วก็เป็นอุปกรณ์ทั้งหลายแหละส่วนวิปครีมกับสตรอเบอรี่ก็จะเป็นของตกแต่งขออนุญาตวางไว้อันนี้วางลงไปก่อนนะแล้วขั้นตอนที่หนึ่งคืออะไรคะแป้งก่อนเลยค่ะเราก็จะเอาแป้งอันนี้เขาส่วนผสมมาแล้วนะคะอันนี้เป็นกล่องน้ำหนัก400กรัมคือเป็นแป้งสำเร็จรูปที่เหมาะกับทำทำแพนเค้กอยู่เลยใช่ไหมใช่อันนี้เขาผสมสำเร็จรูปมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็อันนี้กี่บาทเหรออันนี้แค่ใครไปซื้อกี่บาทประมาณ50กว่าบาท50กว่าบาททำได้กี่แผ่นไม่รู้เนาะขอคนแป้งนะขอคนแป้งทำได้กี่แผ่นไม่รู้ต้องมาขอคนแป้งนะเออวิธีทำก็บอกว่าก็ต้องนำไข่ไก่อะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเออน้องมีไข่ด้วยใช่ไหมใช่คือแป้งเนี่ยเขาผสมมาหมดแล้วไม่ว่าจะสูตรอะไรของเขาอันนี้ก็คือเป็นแป้งผสมขอคนแป้งนะได้แต่ว่าแรกๆมาต้องคนก่อนเราก็เทได้เลยค่ะง่ายดายมากวันนี้โอเคป่ะวันนี้เกจะตอกตอกไข่ไหมคะไม่ตอกค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ไข่2ฟองอ๋อตอกไปเลยเหรอฮะโอเคโอ้โหเรียบร้อยแล้วค่ะ1อันค่ะไข่นี้ต้องเป็นยี่ห้ออะไรไหมคะไม่ต้องค่ะเออแต่ถ้าใครอยากสปอนเซอร์ส่งมาด้วยนะฮะไข่ต้องสปอนเซอร์เลยค่ะแต่ไข่เดี๋ยวนี้ต้องบอกว่ามันมียี่ห้อเยอะแยะมากมายนะใช่ใช่มีการเดี๋ยวก่อนค่ะมีการเพิ่มวิตามินวิตามินอะไรอย่างงี้ที่บอกว่าแป้ง1กล่องไข่2ฟองนม360ซีซีข้างกล่องก็มีบอกนะคะนมสดนะอันนี้มันไม่ถึงเราก็260ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเติมอีก100นึงอ๋อเราจะทำไอติมป่ะไอติมป่ะเนี่ยไม่ใช่ค่ะ210แล้วนะคะเทลงไปให้ทะลง210ก็ยังไม่ถึงเนาะขาดอีกเท่าไหร่คะเด็กๆขาดอีกเท่าไหร่คะ50 10ตายแล้วตกเลขเลย40อะไรเนี่ย100สิคะเออถ้าเราตีแบบแรกๆเลยมันก็จะใช่มั้ยคะกระจุยนะคะเพราะฉะนั้นแรกๆเราจะต้องคนส่วนผสมก่อนค่ะให้เข้ากันนะคะวันนี้เด็กถ้าจะช่วยตีไม่ได้แล้วแหละเพราะมันเหลวเด็กให้ใส่สีผสมมาเออมันไม่เหมือนแป้งคราวที่ก่อนคราวก่อนที่เราทำโตเกียวนะแป้งมันจะหนืดหนืดได้จะเอาสีแดงแล้วอันนี้ชามมันแบบใหญ่สุดในบ้านแล้วค่ะเอาสีแดงกับสีเขียวเราก็ได้เนี่ยเห็นไหมเนื้อเนียนเนื้อแป้งที่ผสมเสร็จแล้วนะใช่ค่ะเนียนกำลังสวยเลยทีนี้มาขั้นตอนต่อไปเราจะผสมสีกันค่ะเด็กลองก่อนนะคะอย่าเพิ่งวุ่นวายนะคะแบ่งแป้งใส่ถ้วยเล็กๆอีกทีนึงเหรอคะใช่ค่ะโอเคเราแบ่งได้6ถ้วยนะคะจริงๆมีแป้งเหลือก็เผื่อเดี๋ยวเราแบ่งเล่นๆสีธรรมดาโอเคเราจะทำอะไรกับ6ถ้วยนี้คะ6ถ้วยนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาผสมสีแต่เด็กๆฟังก่อนนะคะสีที่ไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าต้องใส่โดดขวดมั้ยไม่ค่ะมันจริงๆมันนิดนึงมันก็ออกสีแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆเหยาะเดี๋ยวดูมาม่าก่อนนะดูว่ามาม่าทำยังไงนะคะอันนี้มาม่าจะผสมสีเหลืองเราก็มะนาวดูดขึ้นมาสักพอประมาณนะคะอันนี้เหลืองมาเนี่ยทำไมดูแดงจังเลยใบลิ้นนี่สะอาดนั่นเนี่ยสีเหลืองมะนาวค่ะอ๋อเหลืองมะนาวเราก็ค่อยๆแบบเหยาะมันเหลือตรงไหนเนาะเดี๋ยวสิมันอาจจะแบบค่อยๆผสมไงค่อยๆเหลืองแล้วต้องเหลืองอ๋อต้องคนก่อนค่ะมีเนื้อเห็นมาไหมคะมามาหนูเริ่มทำเลยได้ไหมเดี๋ยวใจเย็นๆค่ะเดี๋ยวลองดูว่าใช้สลิงค่ะเกลระวังมันหกนะคะ
ดูดขึ้นมาแล้วก็นิดๆเนี่ยดูดมานิดๆโอเคดูดขึ้นมาสักครึ่งหลอดนะพอแล้วเดี๋ยวดูดใหม่ได้ไม่เป็นไรอันนี้ไม่เป็นไรแหละโดดไปเลยตามนั้นแหละอันนี้ไว้ใส่ใส่ไปก่อนหมดหลอดนั้นเลยก็ได้ไหมไม่หมดพอแล้วมันเข้มมากมาม่าใส่ไปแค่ไม่กี่หยดเองโอเคครับคนค่ะกายเลือดออกอะครับขอที่จู่เลยกายเลือดออกอะกายอ่ะกายเนี่ยเละตุ้มเป๊ะเลยเกิดอะไรขึ้นคะกายต้องทำเองไม่ได้ครับกายต้องให้หมาม้าช่วยเข้าใจไหมให้หมาม้าดูดให้โอ้เละเลยครับน้องมือค่ะไหนดูมือหน่อยเนี่ยยังไงคะนี่ฟ้าอ่อนมากสวยมากเลยอันนี้ฟ้าสวยมากเลยนะเข้มอีกนิดก็ได้ค่ะหยดอีกหน่อยนะหยดอีกสองหยดเขาไปล้างมือสามหยดอันนี้สีแดงนะคะสีแดงค่ะดูสิสีแดงมันน่ากลัวมากเลยแดงเชอรี่ค่ะน้ำลายอย่าโยนลงไปแล้วเราผสมสีเสร็จเรียบร้อยแล้วไหนใครเรียงถูกบ้างว่าสีหนูเรียงถูกยังไงอ่ะอันนี้จะต้องเอาสีส้มมาไว้ตรงนี้เอาเหลืองมาไว้ตรงนี้เสร็จแล้วไหนท่องหน่อยดีกว่าไงนะแดงม่วงครามต้องเข้มจากไหนม่วงม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงอ๋อครามไม่มีก็เลยเป็นใช่ก็มันเป็นสีก้ำกึ่งระหว่างอันนี้ค่ะถ้าเราไม่ผสมสีเขาให้พักแป้ง15นาทีอันนี้เราผสมสีรวมแล้วก็จะใกล้เคียงแต่ว่าเหลือเวลาอีกนิดนึงเราก็ผ่าสต๊อกหมายถึงอะไรนะให้พักแป้งก่อนใช่ไหมแป้งเนี่ยใช่เมื่อกี้เราผสมตีแป้งเสร็จใช่ป่ะเขาให้พัก15นาทีก่อนที่จะลงเตาแต่เราผสมสีไปด้วยก็เท่ากับเราพักไปแล้วระดับนึงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เดี๋ยวเราเตรียมหั่นสตรอเบอรี่ไว้ตกแต่งใช่ไหมคะสตรอเบอรี่ก็ง่ายๆผักครึ่งแล้วก็นี่ค่ะเราก็จะได้สตรอเบอรี่สวยๆแต่ถ้าใจด้วยเหรอคะคำใหญ่ไปก็แบ่งครึ่งอีกนิดนึงอ่ะเผื่อเด็กๆทานยากป้าม้าทำร้ายหัวใจป้าป้าทำร้ายเหรอทำไงต่อป้าม้าเราก็ดูว่ามันป้าม้าโอ้ยมันเริ่มร้อนแล้วนะคะแก๊สไฟชุบชุบอันแรกเราก็จะเอาสีม่วงลงก่อนเพราะสีม่วงลงนะสีม่วงมันเป็นใจเย็นๆค่ะแฮมทีละแผ่นสีม่วงมันเป็นสีเข้มนะคะเอาสีฟ้าด้วยแล้วขอเป็นคนเอาสีฟ้าลงเองนะแพนเค้กสุกให้ดูยังไงคะสุกให้ดูฟองอากาศปุดๆๆๆๆขึ้นมามันเริ่มผุดๆแล้วค่ะหมาม้าไม่อยากใหม่ค่ะโอ้ผุดแล้วจริงๆด้วยค่ะติดกระทะไหมคะเห็นไหมอันแรกมักจะเจ๊งค่ะไม่ค่ะ ป้าบอกแล้วให้เอาไฟนี่พอมันไม่ได้ไหม้นะอันนี้มันสีเข้มของมันเองแต่ว่ากระทะมันติดอ่ะเนี่ยเห็นไหมยังไงดีคะเจ๊งแล้วค่ะอันแรกเจ๊งถ้าไม่เจ๊งไม่ใช่มาแล้วเจ๊งนะคะเจ๊งทุกครั้งค่ะเดี๋ยวค่ะอันแรกเจ๊งกระโบงไปแล้วนะคะแม่แอนก็เลยตัดสินใจเอาโคเรียนคิงมาค่ะไม่ใช่เหรอคะไปเซิร์ฟก่อนยังไงคะเขาบอกว่าดีกันพูดดีบอกว่าดีค่ะยังไงครับแบบกลยุทธ์ใหม่ค่ะเอาเนยใส่ค่ะมันจะไม่เหมือนของไอ้ทำโตเกียวเขาที่แล้วโตเกียวเขาที่แล้วจำได้ใช่ไหมห้ามใส่น้ำมันอะไรอย่างนี้ไม่งั้นนะแป้งมันจะไม่ติดกระทะหรือนี่กระทะเจ๊งเพราะว่าทำโตเกียวรอบที่แล้วทำลำไม่ดีโทษปีโทษกองอันนี้อันใหม่ใส่อะไรลงไปใส่เนยลงไปค่ะเที่ยวนี้ก็จะมั่นใจว่าไม่สำเร็จ ไม่รู้อย่าเพิ่งพูดอะไรหลังจากนี่เราเริ่มเร่งไฟนิดนึงด้วยนะเพราะว่ามันช้าเกินไปนะอันนี้เจ๊งไหมคะมันมีด้านเนี้ยกระทะมันติดอะป๊าป๊าไม่ได้โดนเลยไงด้านนู้นไม่โดนอ๋อเหรอฮะติดกระทะติดกระทะไม่เป็นไรเอาวางไว้ชั้นหนึ่งก่อนไม่สวยเลยอ่ะดีทำไงอ่ะไงตัวเองทำนั่นทำไงอ่ะไม่ใส่สีอะไรครับสีฟ้าค่ะส
ที่รอบวงนี่ไงฮะตักกะเอาเองเขาเริ่มมีจุดตอนนี้นะไม่ได้คาดหวังว่ามันจะสวยมากหรอกเอาให้มันกินได้ก่อนดีไหมหัวเราะนี่หมาทำอะไรมาก็ตั้งใจทำให้มันทุกครั้งนะแต่ครั้งเนี้ยกระทะมันไม่ดีอ่ะได้ชั้นที่สองแล้วเหรอใช่แก๊สเอาวิปครีมมาบีบระหว่างชั้นไหมคะแก๊สอุ้ยเท้าลงถังขยะเราก็จะไล่ทำไปทุกสีเลยเนาะใช่เมื่อกี้ม่วงทานน้ำไม้หนูขอเป็นคนบีบนะเกสบีบลงไปบีบสีม่วงนะคะบีบลงสีม่วงบีบสีม่วงค่ะบีบแค่แบบรอบอย่างเงี้ยค่ะเกสรอบนะคะค่ะเขย่ากันเขย่าแรงๆเขย่าเยอะๆเยอะๆกว่านี้เยอะๆบีบลงไปค่ะได้อย่างที่คิดไหมครับหมาไปดูสิพอแล้วมองไม่เห็นสีม่วงเลยเนี่ยมีข้างนี้เห็นข้างนี้เห็นสีฟ้าข้างนี้ฟ้าเยอะค่ะโอเคค่ะเขียวเนี่ยเขียวนี่อะไรเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้เนาะมันเบี้ยวอ่ะทำไงก็กระทะมันแอ่นน่ะโทษกระทะต่อไปเดี๋ยวมันจะโอเคมาแม่หมาบอกให้หมาเมื่อกี้หมาบอกเองหมอให้บีบขอบขอบขอบไม่ได้ร้อนขอบแบบนี้เสร็จยังอีกชั้นหนึ่งหมาหนูขอบีบวิปครีมมันต่อไปนะเขียวค่ะเขียววิปครีมมันให้หนูเดี๋ยวนี้บีบไปเจสบีบไปเขียวก็ดีเลยไหมบีบเลยมันเขียวก็ดีเลยนะนี่เขียวก็ดีเราก็ได้อุ้ยมันจริงๆมันก็เริ่มสวยงามขึ้นนะนี่วีพีมันละลายข้างล่างแล้วเอาเหรอนี่บีบตรงจุ๊บบีบไหมฮะอันนี้ข้างบนแบบมาขอบีบให้นี่บีบให้โอ้มันก็เป็นสายลุ้งนะพูดถึงเนี่ยเมื่อกี้ทำพุ่งออกมาแล้วไม่ได้กินแต่ว่าก็เป็นไงครับหมาเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดมันก็สวยดีนะนี่ค่ะเราก็มาตกแต่งนะคะตกแต่งกับไปบางสิไปใกล้ๆไปใกล้ๆเฮ้ยมีแอบกินด้วยเหรอคะเฮ้ยเอาไงคะมันหล่นแล้วอ่ะมันหล่นแล้วอ่ะเฮ้ยแกมันยังไงคะเฮ้ยปากเต็มปากกันหมดเลยทั้งสามคนเฮ้ยตกแต่งยังไงเนี่ยได้แล้วพอแล้วโอเคแล้วมาถ่ายรูปหน่อยและแล้วในที่สุดวิปครีมก็ละลายไม่ใช่แล้วเราก็ได้กินแล้วได้กินแล้วนะชิมเลยค่ะปากให้นี่ป้าป้อนกายหน่อยเดี๋ยวมาดูตรงนี้ตัดยังไม่ได้กินการกินครับอ้าวเจ็ดกินครับเป็นไงครับอร่อยไหมโอ้อร่อยอ่ะโอ้ยรอดรอดเนี่ยรอดไม่รอดแล้วแต่ป้าดูทางสิมันสวยมากเลยนะเนี่ยโอเคข้างล่างเหมือนเนี่ยมันสีม่วงมันสีน้ำตาลตกลงก็คือสวยงามและอร่อยด้วยนะอยากดูภาพรวมนะมันไม่กลมโอเคแต่โตมากใครอยากจะทำเมนูนี้นะก็ลองทำตามคลิปดูนะคะแต่ว่าสำคัญนะคะกระทะเทฟลอนต้องดีกว่านี้นะใช่แม่แอนใช้กระทะนี้มา5ปีแล้วสำหรับใครที่อยากให้มาดามแอนคิทเช่นนะทำเมนูอะไรอ่ะก็บอกเม้นบอกมาด้วยนะว่าอยากให้ทำเมนูอะไรนะคะทำให้ดูอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างก็ใช่เพราะมือใหม่นี่คือทำครั้งแรกครับแต่ว่าพอได้นะโอเควันนี้สนุกจังเลยบ๊ายบายเพื่อนๆก่อนดีกว่ากันตลอดเวลาโอเคสำหรับวันนี้มีสีม่วงด้วยบ๊ายบายดีกว่าค่ะบ๊ายบายชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเรามีด้วยกัน2ช่องคือช่องประดามแอนช่องนี้แล้วก็ช่องทูมาดามทีวีค่ะโอเคค่ะวันนี้ยังไม่มาค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนวันนี้มาดามแอนกิเชนบ๊ายบายค่ะ